สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทําโจ๊กปลาเส้นนะครับผมเนาะมาชมด้วยกันเลยนะครับผมตอนนี้จะปั่นข้าวก่อนเนาะนี่ข้าวสวยนะต้มร้อนใส่เนาะจะปั่นก่อนนะครับผมมีปลาเส้นแช่น้ํานะครับผมเนาะ มีตั้งชายซอยแครอทซอยครับขิงซอยหยาบๆนะครับผมต้นหอมผักชีนะครับผมเนาะนี่ไข่ไก่ใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองเนาะผงเครื่องปรุงก็จะมีผงรสนะครับพริกไทยป่นน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับผมเดี๋ยวเราจะปั่นข้าวก่อนเนาะอาจจะเครื่องอาจจะตั้งไม่เห็นนะครับผมเนาะเสียงดังนิดนึงนะครับจะปั่นหยาบนะครับเนาะจะไม่ปั่นละเอียดมากเนาะเปิดไฟนะครับผมเราจะใส่ปลาเส้นลงไปนะครับผมใส่กระดาษซอยนะครับผมเนาะก็ปรุงรสด้วยนะครับผมเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลสายเครื่องช้อนนะครับผมปรุงรสทำหนึ่งช้อนครับพริกไทยป่นครับหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมเนาะคนไปเยอะนะไม่ติดต้นกระทะนะครับผมนะถ้าใดสนใจนะครับเชิญครับผมอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้โจ๊กปลาเส้นนะครับผมนะขอชิมรสชาติเล็กน้อยนะครับผมพอ
น้ำแต่แล้วเราใส่ตั้งใส่ลงไปนะครับผมเนาะก็ใส่ไข่นะครับผมนะครับไฟเลยครับผมเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยครับมาครับทุกคนครับผมยกปลาส้มไม่ร้อนนะครับเรามาตกแต่งด้วยขิงฝอยหน้าผมแต่ผมหั่นหยาบนะขิงฝอยมันหอมมากทีครับจะโรยด้วยกระเทียมพริกไทยนะครับเล็กน้อยครับเอกกระเทียมเจียวนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกไทยป่นครับอะไรนิดหน่อยครับมาครับท่านครับผมมาทานโจ๊กร้อนๆด้วยกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะโจ๊กปลาเส้นใส่ไข่นะครับผมอะไรแน่นอนครับเกมนี้ก็จบไปแล้วครับ